สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพทกลับมาพร้อมกับคลิป Unbox ค่ะไม่ได้มา Unbox นานประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมา Unbox ของที่ซื้อมาจากแคมเปญ 8.8 นะคะทุกคนคือจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเลยแบบเลยอะแต่ว่าไปมานะคะกดเข้าไปดูก็คือได้มาตามนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นของที่แบบได้มาในช่วง 8.8 แล้วก็ก่อนหน้านิดหน่อยนะคะก็จะมีบางอย่างที่แกะออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเห่อฮอให้ทุกคนได้ดูกันด้วยเนาะก็ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเนาะก็ถ้ากดเรียบร้อยแล้วไปดูกันเลยค่ะขอมาเริ่มจากสิ่งที่แกะออกมาแล้วก่อนนะคะขอเริ่มด้วยน้องคนนี้เลยทุกคนคือช่วงนี้เป็นช่วงที่แพทกำลังแบบซื้อของแต่งห้องเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเพราะว่ากำลังแบบอยู่ในช่วงอยากแต่งห้องให้มินิมอลเกาหลีมากยิ่งขึ้นมีของแต่งห้องมาเห่อนิดหน่อยนะคะอย่างแรกคือน้องคนนี้เลยทุกคนคือถ้าเกิดใครแบบ Story IG แพทอาจจะเห็นว่าแบบแพทลงว่าแบบน้องไม่สวยเลยคือแบบมันไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอามาคลี่ก็แบบดูดีขึ้นนะคะอันนี้แพทซื้อมาจากร้านของแต่งห้องใน Shopee แล้วเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างให้ใน description box เหมือนเดิมนะคะก็ซื้อแยกกันซื้อเป็นแจกันมานะคะแล้วก็ตัวดอกไม้มาแยกกันดอกเดซี่นะคะซื้อมา2ช่อแล้วก็เอามายัดใส่แจกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะได้มาจากร้านชื่อว่า Sweetie Home นะคะทุกคนคือแพทซื้อมามันเป็น bundle deal นะคะก็คือแบบซื้อ3ชิ้นมันจะได้ลดราคาคือดอกไม้2ช่อกับแจกันนะคะได้มาในราคา134บาทนะคือแจกันมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทุกคนคือมีความมินิมอลมากแต่ว่าวัสดุที่เขาทำมามันแอบแบบไม่ตรง expectation แพนนิดนึงตอนแรกแพนคิดว่ามันจะเป็นวัสดุที่แบบไม่ใช่อันนี้มันคือจะเป็นวัสดุที่แบบมีความสักสะคล้ายๆปูนปลาสเตอร์นิดนึงเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลอะง่ายมากคือถ้าเราเอาแบบมือดำๆไปโดนคือมันก็จะเป็นรอยสีดำเลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นรอยดำตั้งแต่ก่อนมาส่งถึงแพทแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามหาวิธีเช็ดออกแต่ว่านั่นแหละค่ะโดยรวมมันดูมินิมอลมากแต่ว่าวัสดุมันมีความเปื้อนง่ายขึ้นนิดนึงนะคะส่วนตัวดอกไม้ตอนแรกคือแบบไม่สวยเลยคือมันมาเป็นกระจุกช่อๆนี่ก็ใช้เวลาในการแบบคลี่น้องออกมาพอสมควรนะคะนี่ก็ดูโอเคขึ้นน้องก็จะเป็นดอกเดซี่แบบนี้นะคะทุกคนอีกอย่างที่ได้มาจากร้านนี้นะคะก็คือซื้อมาใช้คู่กันนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบถาดรองเอาไว้รองน้องแจกันแบบนี้นะคะเพิ่มความมินิมอลมันก็จะเป็นสันสานแบบนี้นะคะนี่ได้มาในราคา22บาทค่ะทุกคนคือแบบน่ารักมากๆนะคะนี่ก็รู้สึกว่าโอเคสมราคานะก็อย่างสุดท้ายที่ได้มาจากร้านนี้นะคะทุกคนคือผ้านี้นั่นเองค่ะทุกคนมันจะเป็นผ้าแบบลายส้มนะคะคือแพทตั้งใจเอามาปิดรถเข็นมันจะมีรถเข็นอีเกียที่มันเป็น3ชั้นเหมือนรถเข็นแบบช่างเสริมสวยอะไรเงี้ยเอาไว้ใส่ได้ปะผมแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ชอบที่มันฝุ่นเยอะก็เลยสั่งผ้ามานะคะเอาไว้คลุมอะไรเงี้ยก็คือได้มาเป็นน้องลายส้มนะคะน่ารักมากๆผ้าค่อนข้างโอเคนะคะคือเนื้อผ้ามันจะมีความแบบนุ่มๆส่วนอีกด้านนึงมันก็จะเป็นเหมือนแบบธรรมดาคือไม่ได้นุ่มคือมันจะนุ่มด้านเดียวแล้วก็มีลายด้านเดียวนะมีแพทสั่งมาเป็นไซส์ M นะคะขนาด 90x150 เซนราคา121บาทนะคะก็สั่งมาจากร้านเดิมเหมือนกันคือแบบน่ารักดีนะเอาไว้แบบคลุมนู่นคลุมนี่นะจบไปกับร้านแรกนะคะมาต่อที่ร้านที่2นะคะร้านที่2ก็สั่งเป็นสารพัดของกุ๊กกิ๊กมาคือไปเจอแบบกริปท็อปคือแบบน่ารักมากๆคือจริงๆอะปกติแพทเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้กริปท็อปเพราะว่ารู้สึกว่ามันเก๋กะใช่ไหมปกติก็จะใช้เคสธรรมดาแต่ว่าไปเจอกริปท็อปน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าหรือเราควรจะเข้าวงการกริปท็อปแล้วนะที่ไปได้มาจากร้านชื่อยูกิสเตชันแนรี่นะคะก็ไปได้กริปท็อปมาหลายอันมากแต่ว่าให้แม่ไปแล้วอันนึงนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกริปท็อปราคาอยู่ที่19บาททุกคนคือน่ารักมาก19บาทเนี่ยมีน้องสนุปปี้ใดๆเป็นน้องอันนี้คือเหมือนเป็นการ์ตูนสักอย่างแต่ว่าจำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีดอกไม้อะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากแล้วข้างในก็คือแบบมีกิตเตอร์แบบเขย่าได้อะไรเงี้ยนะคะ19บาทก็คือคุ้มค่ามากแล้วก็อีกอย่างที่ไปได้มาจากร้านนี้ก็คือสติ๊กเกอร์ค่ะทุกคนคือแบบสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้คือมันน่ารักมากเอาไว้แบบแปะสมุดหรือว่าของใช้ต่างๆค่ะเพิ่มความบ้องแบวได้ก็คือได้มา3อันนะคะทั้งหมดนี้ราคาแบบไม่แพงเลยสติ๊กเกอร์ก็คือแผ่นละแบบ6บาท9บาท10บาทบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบน่ารักมากเดี๋ยวแพทว่าแพทจะทำแบบเป็นคลิปฮอล์อันบ็อกซ์พวกสารพัดของกุ๊กกิ๊กที่ได้มาจากแบบใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากดูก็คือเมนมาบอกได้เลยนะจะไปหาร้านของน่ารักแล้วก็ช็อปมาเหอทุกคนดูเยอะๆนะอีกอย่างนึงที่แกะแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ใช้ก็คือน้องคนนี้นะคะนี่จะเป็นสกินแคร์ที่ได้มานะคะยี่ห้อ Huxley นะคะนี่ซื้อมาจาก
ร้านชื่อว่า Good Base นะคะทุกคนคือแพทอะอยากลองแค่ตัวนี้คือจริงๆอยากลองแค่ตัวที่เป็น Sleeping Mask นะคะคือตัวที่เขาดังๆแต่ว่าไปเจอร้านนี้คือจัดเป็นไซส์ทดลองได้3อย่างเลยในราคา190บาทนะคะก็เลยคิดว่าลอง3ตัวเลยละกันนะคะเดี๋ยวถ้าใช้ดีอะไรยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกทีถัดไปที่ได้มานะคะน้องถุงดำอันนี้เลยคือแบบแย่งซีนมาตลอดคือถัดไปสอยมาสมาค่ะทุกคนคือซื้อมา20แพ็คคือแบบตุนเว่อร์ๆนะคะเป็นมาส KF 94ของเกาหลีนะคะก็คือเคยรีวิวไปในคลิป Half Year Favorite แล้วว่าเป็นมาสที่แบบชอบมากๆนะคะคือมันหายใจสะดวกแล้วก็รู้สึกว่าแบบกระชับดีแล้วก็ไม่เลอะเครื่องสำอางด้วยนะคะก็เลยสอยมาตุนนะคะคือได้มาในราคาที่แบบดีมากๆทุกคนตกอยู่ที่ห่อละ16บาทนะคะก็คือน้องมี10อันนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยคือแพทอะซื้อร้านนี้ประจำอยู่แล้วเดี๋ยวจะทิ้งแบบร้านต่างๆไว้ให้ใน description box อีกทีนะคะคือแบบได้มาเยอะมากๆคือซื้อมาแบบ20ห่อกันเลยทีเดียวถัดไปนะคะนี่ซื้อเป็นกิฟต์ลายผีเสื้อมาทุกคนคือแบบอันนี้น้องส่งช้ามากคือสั่งแบบตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้คือเป็นกิฟต์ติดผมลายผีเสื้อนะคะคือตอนแรกกะจะทำคอนเทนต์แบบยูนาบงยูนาบีไงคนทำกันไปเยอะแล้วเลยคิดว่าไม่น่าจะทันแล้วนะคะส่งมาจากจีนใช้เวลาแบบยาวนานมากได้มาจากร้านชื่อภาษาจีนนะคะเดี๋ยวเขียนไว้ให้อีกทีนะคะจะเป็นกิฟต์แบบน่ารักอยู่นะซื้อแบบเป็นสีขาวสองอันนะคะแล้วก็เป็นสีแบบฟ้าม่วงสองอันอะไรเงี้ยไว้ติดเกรย์เดี๋ยวลองติดให้ดูมาในราคาตัวละ16บาทนะคะก็ราคากลางๆนะแพทว่าคือก็แบบไม่ได้ถูกเวอร์อะไรขนาดนั้นมันก็จะเป็นผีส้มผีเสื้อแบบนี้นะคะนี่ทุกคนเกิดเรื่องเศร้าขึ้นก็คือไปพักเลยจ้ะแกะปุ๊บหักเลยคือโอเคจบกันพอดีรอมาแบบเกือบเดือนโกรธมากหนึ่งทุกคนคือน้องเขาติดแค่แบบกาวร้อนมาแบบโง่ๆเลยอะแล้วก็คือแกะทีเดียวหักเลยจ้าแจ็คพอตคืออีน้องสีฟ้าเนี่ยก็คือหลุดตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่อะยังไม่ได้ติดอะคือหลุดตั้งแต่อยู่ในถุงอะทุกคนคือไม่ได้ป้าอย่างนี้ก็คือไม่รอดจ้ะกล่องถัดไปนะคะนี้สั่งเป็นที่ล้างมือมาคือช่วงหลังๆก็คือไม่ค่อยได้ไปซุปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวก็จะชอบสั่งมาจาก Shopee นะคะเพราะบางทีมันก็แบบได้โปรที่ถูกกว่าด้วยอะไรเงี้ยพวกครีมแบบน้ำยาสีฟันอะไรเงี้ยหลังๆก็คือสั่ง Shopee หมดซึ่งสิ่งที่ได้มารอบนี้คือน้องคนนี้อ่ะยังไม่ได้แกะที่ล้างมือเป็นแฮนด์โซปนะของคีเรอีทุกคนคือแพทอะจะมาตั้งไว้ในห้องน้ำของแบบห้องตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่มีสบู่ล้างมือก็เลยอ่ะซื้อมาจาก Shopee นะคะนี่รู้สึกว่าจะได้มาในราคา54บาทนะคะจากร้านชื่อว่า Take Care Shop ค่ะทุกคนก็ทั่วไปเนาะกล่องถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นถ้วยแก้วค่ะที่ซื้อมาขำๆ1ใบคือสั่งมาจะเอาไว้ใส่คอนเทนเนอร์ในห้องน้ำเพราะว่าปัจจุบันที่ใช้อยู่มันจะเป็นกล่องพลาสติกแล้วรู้สึกว่ามันไม่มินิมอลนะคะก็เลยสั่งมาเป็นแบบถ้วยแก้ว1อันนี้ราคาอยู่ที่20บาทนะคะซึ่งแพทสั่งมาเป็นไซส์ 4.6 นิ้วนะซึ่งแพทรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าที่แพทคิดนิดนึงนี่นะคะทุกคนคือจะเป็นถ้วยแก้วทั่วไปเลยซึ่งแพทรู้สึกว่ามินิมอลดีจะไว้แช่รีเทนเนอร์ในห้องน้ำนะคะแล้วก็แบบใส่น้ำแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์เข้าไปนะคะหรือว่าใครจะซื้อมาแบบทำกับข้องกับข้าวใส่ซุปใส่อะไรใดๆก็คือได้คือราคาดีมากแค่แบบ20บาทเท่านั้นนะแล้วก็แบบถ้วยดูดีมากๆนะคะมานะคะอันนี้จะเป็นของกินบ้านนะคะนี่ได้มาจากร้าน Clean Paradise นะคะคืออยู่บ้าน Work From Home ใดๆก็คือหิวไงอยากหาของกินเล่นจุกจิกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้อยากจะอ้วนเราก็เลยพยายามหาของที่คลีนมากินนะคะนี่ก็สั่งของกินมา2สิ่งกล้วยกรอบนะคะเป็นกล้วยธรรมชาติปลอดสารเคมีหวานธรรมชาติบางกรอบนะคะจะเป็นกล้วยแบบคลีนนะคะเขาน่าจะเอาไปอบอะไรอย่างนี้นะข้อเสียก็รู้สึกว่าน้องแบบแตกเป็นเสียงๆมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบขนส่งโยนน้องเยอะหรือเปล่าคือแบบชิ้นมันค่อนข้างแตกนะคะส่วนอีกอันนึงที่ได้มาจะเป็นฟักทองลีนซาวครีมและหัวหอมนี่พัดเคยกินแล้วนะรู้สึกว่าอร่อยดีนะคะก็จะเป็นฟักทองแบบว่าคลีนแบบนี้นะคะตัวฟักทองนะคะกระปุกนี้97บาทนะคะเป็นขนาด100กรัมแล้วก็กล้วยเนี่ย93บาทก็ราคาแอบแรงนิดนึงนะคะสำหรับขนมนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็คลีนเนาะดีกว่าเราไปกินขนมถุงๆอะไรอย่างงี้ที่ชีอินกันบ้างกรุบกริบนะคะก็มีการไปช็อปชีอินมาเหมือนกันในช่วง
8.8 นะคะคือแพทอะซื้อแอบเยอะเลยอะทุกคนคือซื้อตั้งใจจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าจะมีพวกเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็แบบเคสโทรศัพท์ด้วยนะคะเขาก็เลยแบ่งส่งมาเป็น2แพ็คเกจแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งมาส่งแค่แบบห่อเดียวก็เดี๋ยวจะห่ออันที่มันมาส่งให้ดูก่อนละกันอย่างแรกอันนี้จะเป็นน้องกางเกงนะคะจะเป็นกางเกงลายสก็อตสีเขียวนะทุกคนน่ารักมากคือเอาไว้ใส่อยู่บ้านเลยอย่างเวลาแบบอยู่บ้านจะได้รู้สึกน่ารักกรุบมันก็จะเป็นกางเกงแบบเอวยางยืดนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวลายสก๊อตแบบนี้นะคะแต่รู้สึกผ้าแอบบางนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ได้มาในราคา166 บาทนะคะทุกคนคือแพ้ได้สั่งในชีอินเกินแบบ 1,500 หรืออะไรสักอย่างมันได้คนลดตั้ง250 บาทได้ทำให้ได้ทุกอย่างมาในราคาที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ก็ได้มาในราคา166 บาทนะคะน่ารักกรุบมากตัวถัดไปนะคะนี่เหมือนจะเป็นเสื้อแบบเสื้อแขนกุดเนาะคือแพ้อะเคยซื้อมาแล้วเป็นสีเขียวนะถ้าเกิดทุกคนเคยแบบดูคลิปที่ทำเป็นone super self care day vlog เลยอะคือเคยใส่เป็นสีเขียวแล้วรู้สึกว่าแบบผ้าดีมากแล้วก็ราคาแบบดีมากๆนะคะก็เลยสั่งสีดำมาเพิ่มนะนี่มันดูแบบใส่ง่ายมากๆแล้วก็แบบดูดีดูมินิมอลในราคาแบบถูกมากนี่ซื้อมาแบบไม่ถึง100ทุกคนอันตัวนี้ได้มาในราคา79 บาทนะคะคือแบบผ้าดีสุดๆอะเป็นผ้าร่องๆนะคะทุกคนแล้วคือแบบมีความยืดหยุ่นแล้วก็ใส่สบายมากๆคือถ้าเกิดใครตามหาเสื้อแบบง่ายๆสไตล์นี้คือแนะนำเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะสิ่งถัดไปจะเป็นน้องคนนี้นะคะทุกคนคือสั่งมาพร้อมกับกระโปรงนะคะคือเขาบอกว่ามันจะเป็นเซตแต่ว่ามันมาแค่ตัวเดียวก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าอีกตัวกระโปรงมันจะมาในอีกแพ็กเกจนึงหรือเปล่านะคะถ้าใส่ออกมามันก็จะหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้นะอันนี้คือน้องมาแค่เสื้อก่อนคือเสื้อมันก็จะเป็นแบบว่าเสื้อตัวจิ๋วเสื้อหมามากๆนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นซิปแบบนี้นะอันนี้แพ็กก็ได้มาในราคา180 บาทนะคะเป็นไซส์ XS เนาะแล้วก็มาเป็นเซตนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากระโปรงมาแล้วจะเป็นยังไงถัดมาจะเป็นที่คาดผมนะคะนี่น่ารักมากๆเลยได้มาเป็นสีเขียวนะคะมันจะเป็นออกแนวแบบคล้ายๆผ้าซาตินนิดนึงทุกคนแบบสไตล์ลูกคุณอะไรเงี้ยแพทซื้อมากกะว่าจะใส่แบบว่าเอาไว้ใส่ตอนแต่งลงแต่งหน้าอะไรเงี้ยรวบผมขึ้นไปนะคะทุกคนคือน่ารักมากรู้สึกว่าแบบมันคุณภาพโอเคอยู่นะคือมันไม่บีบหัวนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบแน่นหรือว่าหลวมจนเกินไปอันนี้ได้มาในราคา9 บาทนะคะทุกคนคือแบบสวยอยู่นะแต่ว่าผ้ามันก็จะไม่ได้แบบนิ่มแบบซาตินอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าราคาคือแบบดีเวอร์ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะคะสร้อยคอต้องหัวแล้วก็เคสโทรศัพท์นะที่แพทตั้งใจซื้อมาแบบหลายอันมากๆแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกรีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนะคะนี่ก็เดี๋ยวขอไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปรวบรวมอีกกับอีกแพ็กเกจนึงแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแยกๆไปอีกคลิปนึงเลยเนาะมานะคะมาที่2กล่องใหญ่สุดท้ายกันบ้างนะคะกล่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เก็บเครื่องสำอางคือไม่ใช่ที่เก็บเครื่องสำอางหรอกแต่ว่ามันจะเป็นกล่องที่เอาไว้จัดระเบียบค่ะคือแพทซื้อมาแบบเยอะมากแล้วประมาณ10กล่องแล้วนะคะนี่ก็ซื้อมาเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงการจัดระเบียบห้องนะคะให้มันแบบเรียบร้อยมากขึ้นพยายามยัดทุกอย่างเข้ากล่องเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันจับเป็นแบบชิ้นๆแล้วห้องเราจะได้ดูสะอาดตามากขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือแบบเวิร์กมากๆนะคะทุกคนคือแนะนำมากสำหรับใครที่แบบกำลังหากล่องแบบสำหรับเก็บของแล้วก็ค่อยๆซื้อทีละ2ทีละ3กล่องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนนี้คือมีเป็น10แล้วนะคะคนคือมันจะเป็นสีขาวแบบว่าขุ่นๆแบบนี้นะคะสไตล์มูจิมากๆแล้วก็ด้านข้างมันจะเป็นที่จับแบบนี้นะคะเอาไว้แบบคิ้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีฝาปิดนะแล้วก็ข้างล่างคือสามารถซ้อนกันได้กล่องที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วแบบได้เจอเนื้อคู่เพราะว่าแบบมันเก็บของให้ห้องเป็นระเบียบขึ้นจริงแพ็คก็เอาไว้ใส่เครื่องสำอางต่างๆหรือว่าของใช้ต่างๆได้ดีมากๆนะคะอันนี้ก็ได้มาในราคากล่องละ54 บาทนะทุกคนก็ราคาแบบกลางๆนะไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นถูกนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวแปะร้านไว้ให้นะคะคือมันมีหลายร้านมากนะแต่ว่าแพทเจออันนี้รู้สึกว่าแบบประทับใจสุดเพราะว่าเคยซื้ออีกร้านนึงของเหมือนกันนะแต่ว่าแพ็คมาแบบไม่ดีเลยแล้วก็ฝาปิดไม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่เจอคือร้านเนี้ยคือคุณภาพดีสุดแบบมีการซีลมาให้อะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างไปสอยตามกันได้คือแนะนำจริงๆถึงกล่องสุดท้ายกันบ้างนะคะเนี่ยจะต้องยืนฮอลนิดนึงนะทุกคนนี่คือซื้อมาเป็นตะกร้าผ้ากับถังขยะนะคะที่มินิมอลเพราะว่าตอนนี้ตะกร้าผ้ากับถังขยะในห้องแพทเป็นสีชมพูนะคะมันไม่เข้ากับใดๆที่พยายามทำมานะนะคะทุกคนเป็นตะกร้าผ้าที่แพทซื้อมาคือแบบน้องน่ารักมากคือน้องจะเป็นพลาสติกนะคะทูพรีเมียมขนาดนั้นแต่ว่าด้วยดีไซน์เลยมันก็ดูดีอยู่นะคือด้านล่างก็จะเป็นทึบส่วนข้างบนก็จะเป็นซีซีแบบนี้นะคะส่วนข้างในเป็นถังขยะจะเป็นถังขยะสีแบบครีมดูมินิมอลสุดๆคือแบบ
เลิศอยู่นะคะมาจากร้าน Double Lock นะคะที่ขายพวกกล่องทัพเพอร์แวร์อะไรอย่างนี้นะเป็น Official Shop นะคะซึ่งตะกร้าผ้าเนี้ย175บาทนะคะใหญ่มากจริงแล้วก็ตัวถังขยะนะคะ69บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนี่น่ารักมากคือจริงๆอ่ะอยากได้หลายอันกว่านี้น่าจะซื้อมาอีกสัก2อันแต่ว่าเนี่ยคือลองซื้อมาก่อนว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างนะสวยมากจริงทุกคนคือมันน่าจะทำให้ห้องดูแบบมินิมอลขึ้นได้นะหมดไปแล้วนะคะสำหรับการ haul unboxing ในรอบนี้นะคะก็จะมีของหลากหลายขึ้นนิดนึงนะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านๆมาที่จะมีแต่แบบเสื้อผ้าอะไรอันนี้ก็เพลาเรื่องเสื้อผ้าลงบ้างแล้วก็ไปที่แบบของกินของใช้กันเพิ่มขึ้นหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมไปช้อปตามกันได้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้แพทอันบ็อกซ์หมวดไหนเนี่ยคือพิมพ์มาบอกได้เลยนะคืออยากทำคอนเทนต์แบบว่ามาแกะของที่แบบทุกคนอยากดูอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ